้อนรับเข้าสู่ช่องออยลี่ไดอารี่นะคะวันนี้ออยจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการออกกำลังกายกระชับช่องคลอดนะคะการออกกำลังกายกระชับช่องคลอดนี่คือแบบว่ามีคำถามตุ๊บคือแบบมีคำถามเยอะมากนะคะอาทิเช่นออกกำลังกายนานแค่ไหนคะรู้ถึงจะกระชับทีในการออกกำลังกายคือเราต้องออกกี่ครั้งต่อสัปดาห์คะแล้วต้องออกกี่ครั้งต่อวันระยะเวลากว่าช่องคลอดจะฟิตเนี่ยมันต้องใช้เวลานานไหมสรุปคลิปนี้มันเป็นคลิปที่แบบได้ผลที่สุดค่ะทำไมมันมีจำนวนคลิปอะหลายคลิปเหลือเกินทำไมคลิปในช่องพี่อะทำไมมันหลายคลิปเหลือเกินสรุปคลิปไหนมันใช้ได้ผลมากที่สุดหรือว่าคลิปไหนมันใช้แล้วคือมันได้ประสิทธิภาพเร็วที่สุดวันนี้ออยมีคำตอบให้ค่ะโอเคเราไปที่ข้อ1กันข้อ1คือออกกำลังกายกระชับช่องคลอดต้องใช้เวลานานแค่ไหนออยจะบอกว่าอันนี้พูดจากประสบการณ์ของตัวเองนะพูดจากอันนี้คือข้อมูลจากด้านเดียวของออยนะคือ7ถึง14วันค่ะทำไมออยต้องใช้คำว่า7ถึง14วันเพราะว่าบางคลิปวิดีโอออยก็ใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็แบบเริ่มจะเห็นผลชัดเจนนะคะบางคลิปก็เราก็ใช้ประมาณ10ถึง14วันนะคะมันแล้วแต่ท่าที่เราออกนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ออกกำลังกายกระชับช่องคลอดนะคะมันคือไม่เท่ากันบางคน1วิดีโออาจจะทำแค่1 2เซตแต่บางคนอาจจะทำ3ถึง4เซตนี่คือจุดแตกต่างว่าทำไมแต่ละคนถึงใช้จำนวนวันระยะเวลาไม่เท่ากันนะคะแต่โดยพื้นฐานของออยก็คือ7ถึง14วันค่ะบางคนก็อยากจะให้ผลลัพธ์มันได้ผลลัพธ์เร็วที่สุดนั่นคือออยแนะนำให้ทำทุกวันค่ะคือช่วงแรกนะคะอาทิตย์แรก7วันแรกแนะนำให้ทำทุกวันค่ะตามคลิปนะคะตามคลิปอาจจะทำ2หรือ3เซตนะคะ2ถึง3เซตตามคลิปนะคะแต่เน้นย้ำว่าให้ทำทุกวันหลังจากผ่านไป7วันมันจะทำให้คุณรู้สึกขึ้นได้ว่าช่องคลอดของคุณนะคะมันเปลี่ยนไปมันรู้สึกกระชับมากยิ่งขึ้นคำถามที่2นั่นก็คือความถี่ในการออกกำลังกายเราควรจะออกกี่ครั้งในสัปดาห์นะคะออยบอกแล้วว่าเราจะต้องทำต่อเนื่อง7วันค่ะอาทิตย์แรก7วันนะคะเราจะทำทุกวันค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่มันทุกอย่างเข้าที่ออยเชื่อว่า7วันแรกช่องคลอดของเรามันจะเริ่มกระชับขึ้นแล้วแหละเพราะโดยส่วนตัวออยอ่ะคือมันเป็นแบบนั้นจากการที่ออยทำมาคือมันเป็นแบบนั้นนะคะ7วันแรกก็คือมันเห็นผลแล้วแล้วก็หลังจาก7วันนะคะก็ทำอาทิตย์หนึ่งนะคะ3ถึง4ครั้ง3ถึง4ครั้งแล้วอาจจะลดจำนวนเซตจากที่เคยทำ3ครั้งกลายเป็น2ครั้งนะคะแล้วที่สำคัญนั้นก็คือเราควรจะรักษาความสมดุลนะคะความสมดุลของช่องคลอดก็คือถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายไปแล้วนะคะถ้าเกิดเราออกกำลังกายไปแล้วช่องคลอดของเราเขากระชับแล้วนะคะบางคนอาจจะหยุดคือหยุดไปเลยจ้ะไม่ได้ทำต่อนะคะไม่ได้ทำต่อแต่พอคุณกลับมาคุณก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่เพื่อให้มันกระชับมากยิ่งขึ้นสมมติตอนแรกมันใหญ่แล้วคุณทำให้เล็กแล้วคุณไม่รักษาความเล็กมันไว้อะมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วคุณกลับมาออกกำลังกายมันก็จะทำให้คุณไปเริ่มต้นความเหนื่อยนั้นก็คือ7ครั้งนะคะ7ครั้ง7วันนะคะซึ่งมันก็จะทำให้คุณกลับมาเหนื่อยอีกนั่นก็คือคุณจะต้องเริ่มต้นทำต่อเนื่อง7วันคุณจะต้องเริ่มทำต่อเนื่อง7วันอยากจะให้คุณรักษาความสมดุลของช่องคลอดนะคะคืออาทิตย์นึงเราจะต้องออกนะคะ2หรือ3ครั้งนะคะอันนี้ออยพูดในกรณีที่ช่องคลอดของคุณมันกระชับไปแล้วนะเราอยากจะให้มันรักษาความยืดหยุ่นไม่ให้มันใหญ่ไปกว่านี้นะคะเราจะต้องออกกำลังกายเพื่อรักษาคุณภาพรักษา
ความสมดุลของมันไว้นะคะโดยออกกำลังกายที่2ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะแล้วเราก็ไม่ได้เน้นปริมาณเซตนะคะ1ถึง2เซตได้เลยไม่ต้องหักโหมเป็น3เซตเหมือนกับตอนที่เราปั้นมันแรกๆนะคำถามข้อที่3คือระยะเวลาที่เก็บความฟิตได้นั้นคือนานไหมคะคือโอ้ยคือพยายามจะพูดไม่ให้มันน่าเกลียดที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีคอมเมนต์ตึ๊ดๆๆมาคือแบบอ่านคอมเมนต์ก็น้อยเข้าใจปะพยายามพูดคำให้มันซอฟที่สุดแล้วก็พูดให้คนเข้าใจมากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะเพราะว่าพูดเยอะพูดทำให้สุภาพพออ่านคอมเมนต์แล้วก็น้อยก็คือแบบคือบางครั้งมันก็ต้องเข้าใจนะคะเพราะว่าคนที่ต้องการที่จะสื่อสารและต้องการให้คนฟังมันเห็นภาพอ่ะมันยากนะโปรดช่วยเข้าใจด้วยนะคะโอเคระยะเวลาในการเก็บความฟิตนี่คือมันได้นานแค่ไหนออยยกตัวอย่างนะปัจจุบันนี้นะออยยกตัวอย่างนะปัจจุบันนี้คือคลิปวิดีโอที่ออยชอบออกนะคะมันจะมีด้วยกัน2คลิปนี้กับคลิปนี้ออยจะแปะไว้ให้แต่ออยจะเน้นคลิปนี้มากกว่านะคะเพราะว่าพูดถึง3อาทิตย์ที่แล้วนะ3อาทิตย์ที่แล้วที่ออยออกกำลังกายล่าสุดคือออยออกกำลังกายตามคลิปนี้พอออกกำลังกายตามคลิปนี้ใช่ไหมด้วยเหตุการณ์ในชีวิตเรามันมีแต่เรื่องเศร้าๆมันมีเหตุการณ์ผันผวนในชีวิตทั้งความเครียดไม่มีเวลาไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีกระจิตกระใจที่จะออกกำลังกายที่จะทำใดๆทั้งสิ้น3อาทิตย์แต่ว่าช่องคลอดของเรามันก็ยังกระชับเหมือนเดิมมันไม่ถึงกับฟิตมากเหมือนกับตอนที่ออกกำลังกายบริหารกระชับช่องคลอดแต่มันก็ไม่ได้ขนาดเพิ่มขึ้นพอที่จะแบบมีลมออกมาคือคนไหนที่มีลมออกมาจากช่องคลอดคนนั้นจะเข้าใจนะว่ารูมันหลวมใช่ไหมแต่ออยยังไม่ได้ถึงขนาดว่าฉันมีลมอีกแล้วหรอลมมันออกมาจากช่องคลอดอีกแล้วหรอคือออยยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะดังนั้นออยก็เลยฟันธงไปว่าการออกกำลังกายกระชับช่องคลอดนะคะในเมื่อคุณไปถึงจุดสูงสุดที่ช่องคลอดของคุณกระชับแล้วคุณไม่ได้ออกกำลังกายมันจะสามารถเก็บความฟิตได้ที่3สัปดาห์ค่ะ3สัปดาห์ค่ะออยสัญญากับตัวเองเลยว่าต่อไปนี้ฉันจะกลับมาดูแลตัวเองฉันจะกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นนะคะแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปออยก็จะออกกำลังกายนะคะบริหารกระชับช่องคลอดโดยตอนนี้ออยจะลองที่2ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์ก่อนนะคะจะไม่ทุกวันเพราะว่าคือเรายังไม่ได้ถึงขั้นที่แบบเฮ้ยมันหลวมมากแล้วนะถึงจะต้องหักโหมออกกำลังกายทุกวันนะคะซึ่งตอนนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่มันก็ยังโอเคอยู่ออยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคฉันจะออกกำลังกายอยู่ที่2ถึง3ครั้งต่ออาทิตย์ค่ะคำถามนี้คำถามที่4ค่ะต่อไปคำถามที่4นะคะแล้วคลิปวิดีโอไหนเป็นคลิปวิดีโอที่คือมันใช้ได้ผลที่สุดเพราะว่าทำไมพี่ทำหลายคลิปจังคะพี่มีคลิปออกกำลังกายกระชับช่องคลอดเยอะมากหนูอยากจะรู้ว่าคลิปไหนเป็นคลิปที่มันทำแล้วได้ผลที่สุดปังที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดออยอยากจะตอบคำถามก่อนว่าเหตุผลที่เรามีในหลายคลิปนะคะก็เพราะว่าออยจะพยายามทำท่าออกกำลังกายบริหารกระชับช่องคลอดอะให้มันมีความหลากหลายให้ไม่ซ้ำซากจำเจให้มีทางเลือกสำหรับผู้บริโภคใช้คำว่าผู้บริโภคโอเคให้คือแบบหนึ่งแล้วก็คือคนที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปคนที่ดูยอดวิวของเราหลักพันหลักหมื่นหลักแสนคือสรีระแต่ละคนน่ะเขาไม่ได้หุ่นดีเขาไม่ได้ผอมไปซะทุกๆคนนะจะต้องเข้าใจด้วยว่าแต่ละคนมีรูปร่างหุ่นต่างกันน้ำหนักไม่เท่ากันการที่จะยกตัวขึ้นบางท่าที่จะยกขึ้นเด้งขึ้นหรือใช้ท่าที่มันค่อนข้างที่จะคนน้ำหนักเยอะคนอ้วนทำไม่ได้อะมันก็เลยแบบทำให้ออยคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องมีหลายๆคลิปมีหลายๆท่าเพื่อจะได้เป็นตัวเลือกให้กับคนที่
น้ำหนักน้อยน้ำหนักตัวเยอะคนอ้วนคนผอมแล้วก็ที่สำคัญนั้นก็คือช่วงวัยนะคะซึ่งออยคิดว่าออยอยากจะมาใส่ใจคนที่สนับสนุนคลิปเราอะว่าเขาว่าอายุเยอะแล้วอะ40อัพอะจะให้มาทำท่าฮาร์ดคอร์ทำท่าหนักแบบเหมือนคนอายุ20กว่า30กว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะดังนั้นออยก็เลยคิดท่าออกกำลังกายมาเพื่อจะรองรับทุกช่วงวัยช่วงอายุและทุกช่วงของน้ำหนักนะคะเพื่อจะช่วยให้สาวๆเหล่านั้นนะคะสามารถทำตามคลิปที่ออยทำขึ้นมานี่ได้นะคะแล้วแบบทำให้ชีวิตคู่ของเขานะคะดีขึ้นทำให้ปัญหาเหล่านั้นที่มันมีอยู่อะคือแบบปัญหาช่องคลอดแม่มันคือปัญหาช่องคลอดไม่กระชับนะคะให้มันจบไปนั่นคือเหตุผลว่าทำไมออยถึงมีคลิปออกกำลังกายบริหารกระชับช่องคลอดหลายคลิปนั่นเองแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่มันสำคัญมากนั่นก็คือบางคนอ่ะอาจจะทำคลิปที่1คลิปที่2อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์เท่าที่ควรทำไมถึงไม่ได้ผลลัพธ์เท่าที่ควรนี่อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะทำท่าไม่ได้ถูกไปซะ 100% อาจจะทำแบบท่า 60-70% คือมันไม่ได้ถูกต้อง 100% ดังนั้นการที่ทำท่าไม่ได้ถูกต้อง 100% มันก็เลยส่งผลทำให้ผลลัพธ์ของเราอ่ะมันไม่ได้ 100% นั่นเองดังนั้นถ้าเรามีหลายๆคลิปหลายๆท่าแล้วเพื่อนๆลองทำดูอาจจะเจอท่าสัก 2-3 ท่าที่มันเหมาะสมกับตัวเองนะคะแล้วทำให้เราอะได้ผลลัพธ์เร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งออยว่าคนที่ทำอะคือออยเหนื่อยนะแต่คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คนดูเพราะว่าคนดูอะสามารถไปเลือกคลิปตามจริตของนิสัยตัวเองตามสรีระตามรูปร่างแล้วก็ตามความอดทนของตัวเองว่าฉันจะออกท่าไหนให้มันได้ผลได้เร็วที่สุดแล้วท่าไหนมันง่ายสำหรับฉันนะคะท่าไหนที่ฉันไม่หักโหมมากเกินไปออยว่าประโยชน์ที่ได้ที่สุดนั้นคือคนดูนะคะคนดูได้ประโยชน์สูงสุดเลยถ้าออยทำคลิปหลายๆคลิปแล้วถ้าพวกคุณมีตัวเลือกมากๆในคลิปวิดีโอออกกำลังกายกระชับช่องคลอดคุณคือคนที่ได้ประโยชน์ค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่ลองไปทำท่ากันแล้วนะคะแล้วบอกว่าท่านี้มันทำให้ลดหน้าท้องได้ด้วยซึ่งเราก็โอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณที่เอาไปทำแล้วเอาสิ่งที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้ตอบออยกลับมานะคะซึ่งออยก็แบบดีใจที่แบบว่าถ้าออกกำลังกายกระชับช่องคลอดของเรามันไม่ได้ออกกำลังกายแล้วกระชับแค่ช่องคลอดนะคะมันยังทำให้หุ่นของคุณดีขึ้นหน้าท้องของคุณแบนขึ้นนะคะเพราะว่าท่าหลายๆท่าในคลิปออยนะมันไม่ได้ส่งผลแค่กระดูกอุ้งเชิงกรามอะทุกคนมันไม่ได้ส่งผลแค่กระดูกอุ้งเชิงกรามแล้วท่าหลายๆท่ามันจะส่งผลไปที่เชฟของเรานะคะส่งผลไปที่เชฟเอวก้นแล้วก็ต้นขาซึ่งมันทำให้ต้นขาหน้าท้องแล้วก็เอวของคุณนะคะเล็กลงด้วยนะเพราะว่าออยบอกแล้วถ้าบางท่าออยคิดว่าอันนี้แหละมันทำให้ขาฉันเล็กแต่พอฉันทำไปทำมามันทำให้ช่องคลอดของฉันกระชับด้วยซะงั้นก็คือนี่ก็คือผลพลอยได้นะคะออยก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์มากๆที่แชร์ประสบการณ์ตรงมาหาคนที่ทำคลิปนะคะคนที่ทำคลิปก็จะสรรหาท่าต่อไปเพื่อสมนาคุณเพื่อสมนาคุณท่านผู้ชมที่ให้การสนับสนุนนะคะโอเคค่ะก่อนจะจากกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะไม่ต้องอายนะคะหัวข้อมันอาจจะเคลนไปนิดนึงแต่ว่าเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านอื่นนะคะสามารถกดแชร์ได้นะคะสามารถกดแชร์ได้แล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ